รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนการแสดงหุ่นกระบอกน้ำหรือ Water Puppet เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านและยังถือว่าเป็นการแสดงศิลปะประจำชาติของชาวเวียดนามอีกด้วยการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนี้มีต้นกำเนิดจากบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งน้ำท่วมทุกปีจึงเกิดแรงบันดาลใจนำเอาหุ่นกระบอกน้ำมาเชิดกันในน้ำที่สูงถึงเอวเพื่อความบันเทิงโดยผู้เชิดนั้นอยู่หลังฉากคอยควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นด้วยไม้ไผ่ลำยาวถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตประเพณีความเชื่อและการทำมาหากินของชาวเวียดนามพร้อมกับการเล่นดนตรีและร้องเพลงพื้นเมืองประกอบในทุกวันนี้การแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีการจัดแสดงในโรงละครและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไฮไลท์การท่องเที่ยวในเวียดนามอีกด้วย